วันนี้หลายคนที่ได้ติดตามข่าวสารอยู่จักรวาลดีไอคอนวันนี้ทำให้เรารู้สึกอยากมีส่วนร่วมเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ค่ะเพราะประสบการณ์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายๆคนมาบอกเล่าที่ถูกหลอกนำเงินเข้าไปลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจนี้จนสิ้นเนื้อประดาตัวประชาชนหลายคนค่ะนำเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาร่วมลงทุนด้วยความหวังและความฝันว่า The Icon จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นและมีอีกหลายคนค่ะที่ต้องตัดขาดจากครอบครัวตัดขาดจากญาติมิตรเพราะไม่กล้าสู้หน้าทำให้ครอบครัวเป็นหนี้เป็นสินสินค้ากองเต็มบ้านขายไม่ได้มีแต่ผู้ขายค่ะแต่ไร้เงาผู้ซื้อเพราะสินค้ามีมูลค่าแพงจนเกินไปทั้งหมดทั้งมวลของธุรกิจเนี่ยแบบไหนกันคะที่ทำให้คนไทยถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวซับซ้อนเกี่ยวข้องหลากหลายวงการและที่สำคัญไม่พ้นการเกี่ยวข้องแม้กระทั่งแวดวงการเมืองค่ะเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องยาวนานได้เพียงนี้เพราะฉะนั้นค่ะรัฐบาลต้องไม่นิ่งนอนใจรวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ค่ะควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติเราเองสภาผู้แทนราษฎรก็มีหน้าที่ทำงานคู่ขนานไปกับฝ่ายบริหารค่ะการใช้กลไกสภาเข้ามาจัดการล่าสุดค่ะท่านส.ส.เลิศศักดิ์พัฒนกุลชัยประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดค่ะและดิฉันในฐานะเลขานุการประจำคณะกรรมการปปง.และยาเสพติดเนี่ยก็ได้รับเรื่องของการสอบทุจริตของดีไอคอนแล้วนะคะซึ่งก็จะดำเนินการควบคู่ไปกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเพื่อทำหน้าที่คู่ขนานกันไปค่ะนี่ไม่ใช่กรณีแรกในประเทศไทยค่ะที่มีการแชร์หลอกลวงคนหมู่มากและเดือดร้อนเป็นจำนวนมากไม่มีใครสมควรถูกช่อโกงจากธุรกิจแบบนี้ค่ะดิฉันจึงขอเป็นเสียงสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาปัญหาและแก้ไขกฎหมายอย่างจริงจังค่ะเพราะรูปแบบของการหลอกลวงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอาศัยช่องว่างของกฎหมายค่ะเพื่อป้องกันธุรกิจที่เข้าข่ายการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนจากบริษัทกรณีดีไอคอนกรุ๊ปที่ผ่านมาหรือธุรกิจการหลอกลวงให้ลงทุนทุกประเภทที่กำลังเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ณปัจจุบันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะท่านประธาน